สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องคุณไสยมนต์ดำการเล่นของการทำเสน่ห์แล้วก็จะมีทั้งไสยขาวและไสยดำวันนี้แอดมินจะมาตีแผ่การทำเสน่ห์ที่สุดแสนจะพิสดารแปลกแหวกแนวจนคุณผู้ชมคาดไม่ถึงกันเลยค่ะเริ่มจากอันดับที่1ก่อนเลยนะคะอันดับ1เป็นการทำเสน่ห์ด้วยน้ำอสุจิ Oh, no. โดยผู้ทำอ้างว่าเป็นพิธีทางเขมรซึ่งมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซึ่งวัตถุดิบก็มาจากลูกศิษย์ลูกหาที่เกิดในวันจันทร์เพราะถือว่าวันจันทร์เป็นวันมหาเสน่ห์โดยหมอเสน่ห์จะนำน้ำอสุจิมาเคี่ยวผสมกับว่านเสน่ห์ต่างๆเช่นว่านดอกทองว่านเสน่ห์จันทร์และขี้ผึ้งจากนั้นก็ให้คนที่บูชานำไปใช้ทาที่ใบหน้าฟังแล้วก็อย่าเพิ่งอ้วกนะคะไปดูอันดับ2กันต่อเลยค่ะอันดับที่2เป็นการใช้เลือดในการทำเสน่ห์โดยวิธีนี้คนที่นำมาเผยแพร่ระบุว่าเป็นคุณไสยจากตำราเขมรโบราณโดยกำหนดว่าต้องทำพิธีเฉพาะวันพระหลังเที่ยงคืนเท่านั้นวัตถุดิบในการทำพิธีก็คือเลือดของสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูม้าหรือวัวโดยให้นำเลือดไปราดบนสิ่งของเครื่องใช้ของคนที่เราต้องการทำเสน่ห์ใส่ราดต่อด้วยเหล้าขาวนะคะแล้วก็สวดท่องคาถาพร้อมกับหยดน้ำตาเทียนใส่ลงไปแล้วเรียกชื่อคนที่เราจะทำคุณไสยใส่3ครั้งถ้าทำสำเร็จแล้วต้องคอยถวายเหล้าขาวและเลือดทุกวันพระไม่งั้นจะเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะอันดับที่3คือการใช้พระมนต์เรียกรอยเป็นการทำเสน่ห์ด้วยการเสกใบไม้แล้วให้ไปภาวนาที่รอยเท้าของคนที่เราต้องการทำเสน่ห์ใส่เหยียบดินเดินผ่านไปแล้วให้บ้วนน้ำลายลงกลางรอยเท้านั้นจากนั้นก็เอาใบไม้ที่เสกปิดตรงน้ำลายที่เราบ้วนลงไปภาวนาเป่าลงไปอีกครั้งแล้วให้ไปรอคอยดูอยู่ใกล้ๆสักพักหนึ่งเขาคนนั้นจะกลับมาส่วนคาถาที่ใช้ก็คือโอมกูจะเสกใบไม้ปิดรอยตีนช้างช้างก็มาลืมกินหญ้ากูจะเสกใบไม้ติดรอยตีนม้าม้าก็ลืมหนทางโอมกูจะเสกใบไม้ปิดรอยตีนนางระบุชื่อนะคะนางก็อยู่ไม่ได้ร้องไห้มาหาครูโอมสิทธิคุณครูกรรมสิทธิให้แก่ครูสวาหะ 4. เป็นการทำคุณไสโดยใช้เป็นเครื่องรางนะคะสิ่งที่จะนำมาทำเป็นเครื่องรางก็คือผ้าปูเตียงต้องเป็นผ้าปูเตียงตามโรงแรมม่านรูดที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหรือผ้าปูเตียงตามซ่องโสเภณีที่มีคนไปใช้บริการจำนวนมากเคล็ดการนำเอาผ้าปูเตียงมาใช้ต้องขอเท่านั้นห้ามซื้อห้ามขโมยเมื่อได้ผ้าปูเตียงมาแล้วก็จะนำมาเขียนยันมหาเสน่ห์ลงไปเช่นยันหน้าอกแตกเป็นต้นผ้ายันที่ทำจากผ้าปูเตียงที่เห็นอาจารย์หลายท่านทำกันเรียกว่าผ้ายันเทวดาผูกจิตบางสำนักก็นำมาทำเป็นตะกรุดก็มีสรรพคุณก็ใช้เรียกจิตคนรักกลับมาดลจิตเรียกใจคนรักได้ค่ะ 5. วิธีนี้คือเรียกว่าหงร่อนมังกรรำแยกเป็น2วิธีวิธีแรกคือหงร่อนจะใช้ไอน้ำที่อังจากอวัยวะเพศให้หยดลงไปในอาหารส่วนมากจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวนึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงทำใส่ผู้ชายส่วนมังกรรำทำได้ทั้งหญิงและชายวิธีการค่อนข้างจะโสโครกโสมมยิ่งกว่าหงร่อนอีกค่ะเพราะว่าต้องแช่น้ำให้ขี้ใครและน้ำประจำเดือนไหลลงไปรวมอยู่ในน้ำถ้าเป็นผู้ชายก็แช่น้ำเช่นกันให้ขี้ใครและน้ำกามผสมอยู่ในน้ำนั้น
หลังจากนั้นก็รินเอาน้ำออกให้เหลือเพียงตะกอนแล้วนำไปเคี่ยวแล้วตากให้แห้งบดเป็นผงเอาไว้ผสมอาหารให้กับคนรักกินทุกวิธีที่นำมาเล่านี้อย่าหาลองทำกันเลยนะคะเพราะว่าถึงจะได้คนรักมาแต่ก็ไม่ยั่งยืนหรอกค่ะสู้ให้เขามารักเราด้วยใจด้วยความดีของเราเองดีกว่าค่ะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ